มาถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการรวบคนร้ายนะคะที่ก่อคดีดังในการถล่มอดีตกำนันชื่อดังที่จังหวัดสตูลนะคะครัตบำรวจกองปราบค่ะได้บุกรวบผู้ต้องหาที่เคยร่วมก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มอดีตกำนันชื่อดังในจังหวัดสตูลหลังพบว่ายังมีหมายจับติดตัววันนี้กำลังตำรวจกองปราบกองกำกับการ6ชุดปฏิบัติการ2พร้อมด้วยตำรวจสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าปิดล้อมจับกลุ่มนายเสกสิทธิ์เพชรรัตน์อายุ50ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุงในข้อหากระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยสามารถจับกลุ่มได้นะคะที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่หมู่ที่7ตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาอย่างไรก็ตามการจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากผู้ต้องหามีประวัติเป็นหนึ่งในทีมมือปืนที่เคยร่วมการก่อเหตุสังหารเหยื่ออย่างเหี้ยมโหดและมีประวัติถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนและยาเสพติดอีกหลายคดีด้วยแต่สุดท้ายนายเสกสิทธิ์ก็ยอมออกมามอบตัวแต่โดยดีค่ะสำหรับนายเสกสิทธิ์นะครับเคยตกเป็นผู้ต้องหา1ใน7คนที่ร่วมการก่อเหตุใช้อาวุธสงครามอาก้ายิงถล่มอดีตกำนันชื่อดังในตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับจนเสียชีวิตนอกจากนั้นนะครับกระสุนยังถูกเด็กหญิงคนึงนิดอายุ5ขวบได้รับบาดเจ็บซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนปี2556ครับสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องของการเมืองท้องถิ่นในตำบลนิคมพัฒนาครับ